มหาอัสสัป,ปุระสูตรว่าด้วยทำเพื่อความเป็นสมณะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสัป,ปุระนิคมของหมู่อังคร,ราชกุมารในอังคชนบทณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายประชุมชนย่อมรู้จักพวกเธอว่าสมณนะสมณนะก็แลพวกเธอเมื่อเขาถามว่า ท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญารับว่าพวกเราเป็นสมณะดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นมีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้แล้วก็ควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจากสมาทานประพฤติธรรมเป็นเครื่องทำความเป็นสมณะด้วยเป็นเครื่องทำความเป็นพรามด้วย เมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเราก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นพวกเราบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้น ก็จกมีผลมากมีอานิสงมากในเพราะพวกเราอีกอย่างหนึ่งเล่าบรรพชานี้ของพวกเราก็จากไม่เป็นหมันจากมีผลมีความเจริญดูกระราภิกษุทั้งหลายก็ทำเป็นเครื่องทำความเป็นสมณนะและเป็นเครื่องทำความเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไร พวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตปะบางทีพวกเธอจะมีความดํารีว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตปะแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้พอละพวกเราทําเสร็จแล้วสามัญญัตถะคือมัค ผลนิพพานพวกเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญยัตถะ ที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลยดูกระราภิกษุทั้งหลายก็กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักมีกายสมาจาร,ริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องและคอยระวัง จักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีกายสมาจารอันบริสุทธ์นั้นบางทีพวกเธอจะมีความดาริว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตาปะมีกายสมาจารบริสุทธิ์แล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้พอละพวกเราทําเสร็จแล้วสามัญยัตถะ พวกเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญัตที่พวกเธอปรารถนา อย่าได้เสื่อมไปเสียเลยดูกระภิกษุทั้งหลายก็กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องและคอยระวังจากไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธินั้นบางทีพวกเธอจะมีความดําริว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตะป,ปะมีกายสมาจารและวจีสมาจารบริสุทธิ์แล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้พอละพวกเราทำเสร็จแล้วสามัญยัตถะ พวกเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญัตที่พวกเธอปรารถนา อย่าได้เสื่อมไปเสียเลยดูกระระภิกษุทั้งหลายก็กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องและคอยระวังจักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความเป็นผู้มีมโนสมาจารบริสุทธินั้นบางทีพวกเธอจะมีความดําริว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปะมีกายสมาจารวัจีสมาจารและมโนสมาจารบริสุทธิ์แล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้พอละพวกเราทำเสร็จแล้วสามัญยัตถะ พวกเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญัตที่พวกเธอปรารถนา อย่าได้เสื่อมไปเสียเลยดูกระภิกษุทั้งหลายก็กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจากมีอาชีวะบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องและคอยระวังจากไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธินั้นบางทีพวกเธอจะมีความดําริว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตาป,ปะมีกายสมาจาร์วจีสมาจารมโนสมาจารและอาชีวะบริสุทธิ์แล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้พอละพวกเราทำเสร็จแล้ว สามัญยัตถะพวกเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญยัต่า ที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเสียเลยดูกระพิสูุทั้งหลายก็กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักมีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปด้วยจักสู่แล้วไม่ถือโดยนิมิต ไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจากปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุโสลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจากขุนศีทั้งหลายถึงความสํารวมในจากขุนศีได้ยินเสียงด้วยโสดแล้ว ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจากปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาโสตินสีทั้งหลายถึงความสำรวมในโสตินสีดมกลิ่นด้วยคานะแล้ว ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจากปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุโลธรรมอัลามกคืออภิชาและโทมานัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาคานินสีทั้งหลายถึงความสำรวมในคานินสีลิมรสด้วยลิ้นแล้ว ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจากปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจกเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาชิวหินสีทั้งหลายถึงความสำรวมในชิวหินสี่ ถูกต้องโผถัพพะด้วยกายแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจากปฏิบัติเพื่อสำรวมกายินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจกเป็นเหตุให้อกุโลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษากายินสีทั้งหลายถึงความสำรวมในกายินสี รู้แจ้งธรรมมารมด้วยใจแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจากปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษามนินสีทั้งหลายถึงความสำรวมในมนินสี บางทีพวกเธอจะมีความดาริว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตับปะมีกายสมาจารวัจีสมาจารมโนสมาจารอาชีวะบริสุทธิ์แล้วและเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ด้วยกิจเพียงเท่านี้พอละ พวกเราทําเสร็จแล้วโดยลําดับกิจอะไรอะไรที่ควรทําให้ยิ่งขึ้นไปมีได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญาถะที่พวกเธอปรารถนา อย่าได้เสื่อมไปเลยดูกระภิกษุทั้งหลายก็กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจักรู้จักประมาณในโภชนะจักพิจารณาโดยแยบคายแล้วกลืนอาหารจักไม่กลืนเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อตกแต่ง เพื่อประดับจากกลืนเพียงเพื่อให้กายนั้นตั้งอยู่เป็นไปห่างไกลจากความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจันทร,ร์เท่านั้นและจะบำบัดเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นและจะให้มีความดำเนินไปความไม่มีโทษความอยู่สบายด้วยประการฉนี้ บางทีพวกเธอจะมีความดำริว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตาปะมีกายสมาจาร์วจีสมาจารมโนสมาจารอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายและรู้จักประมาณในโภชนะแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ พอลพวกเราทำเสร็จแล้วสามัญญาถาพวกเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ สามัญยัทาที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยดูกระรภิกษุทั้งหลายก็กิจควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นจากชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรม อันเป็นเครื่องกีดกัน้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดวันจากชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นเครื่องกีดกัน้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีจากสําเร็จการนอนดังราชสีโดยเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะ ทำไว้ในใจถึงความสําคัญในอันลุกขึ้นตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วจากชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นเครื่องกีดกัน้นด้วยการจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีบางทีพวกเธอจะมีความดำริว่า พวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยฮิริและโอตตาป,ปะมีกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารอาชิวะบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะและประกอบเนืองๆในความเป็นผู้ตื่นแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ พอละพวกเราทำเสร็จแล้วสามัญญาะพวกเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจควรทำ ให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญัตที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยดูกระภิกษุทั้งหลายก็กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่ว่าเราทั้งหลายจากประกอบด้วยสติสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอยในการแลในการเหลียวในการคูเข้าในการเหยียดออกในการทรงสังคาติบาทและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืน การนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งบางทีพวกเธอจะมีความดำริว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตาปะมีกายสมาจาร์วจีสมาจารมโนสมาจารอาชีวะบริสุทธิ์แล้ว เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบเนืองเองในความเป็นผู้ตื่นและประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้พอละพวกเราทำเสร็จแล้วสามัญญาถาพวกเราถึงแล้วโดยลำดับก,กิจอะไรอะไร ที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีพวกเธอถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญยัตถะที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายก็กิจที่ควรทําให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรดูกร,รารภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาถ้ำซอกเขาป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟาง เธอกลับจากบินทบาทในการภายหลังแล้วนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกแล้วมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ละความประทุสร้ายคือพยาบาทแล้ว ไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิธะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิธะมีความสำคัญหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะได้ละอุทธจกักกุกุจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธจักกุกกุจจัได้ละวิจิกิจฉาได้แล้วเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉา ไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้การละนิวรหา้าดูกระรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานการงานเหล่านั้นของเขาจะพึงสำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี่ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นและทรัพย์ที่เป็นกํำไรของเขาจะพึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภรรยาเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้นี่ไปประกอบการงานบัดนี้การงานของเราสําเร็จผลแล้วเราได้ใช้หนี่ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้ว และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภรรยาดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระรพิภิษุษทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมาเขาพึงหายจากอาพาธนั้นบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายบัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้นแล้วบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจองจำอยู่ในเรือนจำสมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยและไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำบัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วและไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยดังนี้ เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีการพ้นจากเรือนจำนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาตพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้สมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากความเป็นทาตนั้นพึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจเขาพึงจะมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาตพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีความเป็นไทยแก่ตัวนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์มีโภคสมบัติจะพึงเดินทางไกลกันดานสมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดานนั้นได้โดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีพวกขสมบัติเดินทางไกลกันดานบัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดานนั้นแล้วโดยสวัสดีไม่มีภัย ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนนี่เหมือนโรคเหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นธาตุเหมือนทางไกลกันดานและพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีนี่เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันกเกษมชั้นนั้นแหละชานสี่ ภิกษุนั้นละนิวรห้าประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันเป็นเครื่องทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เธอทำกายนี้แหละ ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือของพนักงานสงสนานผู้ฉลาด ใส่จุนสีตัวลงในภาชนะสำริดแล้วพรมด้วยน้ำหมักไว้ก้อนจุนสีตัวนั้นมียางซึมไปจับติดกันทั้งข้างในข้างนอกย่อมไม่กระจายออกดูกระราภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งภิกษุบรลุทุติยชฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกและวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอทำกายนี้แลให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกมีน้ำขังอยู่ไม่มีทางที่น้ำจะไหลมาได้ทั้งในด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านเหนือด้านใต้ทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้ว จะพึงทำห่วงน้ำนั้นแหลให้ชุ่มชื่นเอิบอาบทราบซึมด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งห่วงน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องดูกะราภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุด,ด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้แลให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอาบซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกแต่ละชนิดกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกดอกบัวบางชนิดเกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นจากน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำเลี้ยงไว้ อันน้ำเย็นหล่อเลี้ยงเอิบอบอาซึมซาบไปแต่ละยอดและเงา่าไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องดูกระรภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งภิกษุบรรุจตุทชฌาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์และดับสมนัสในก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหลด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่จิตอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษ นั่งคลุมตัวตลอดศรีศรษะด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายทุกๆุส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องวิชาสามภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไว้อย่างนี้ย่อมโน้มจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติญาณเธอระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้าง ห้ชาชาติบ้างสิบชาติบ้ bucks, CDU, 1, างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกบ เป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกอ์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพโน้นนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุดเทศด้วยประการชนีเปรียบเหมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้ว่าเราออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านโน้น ในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่บ้านโนนแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นออกจากบ้านแม้นั้นแล้ว กลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหลย่อมระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้าง ยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้น เราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโนนแม้ในภพโน้นนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากพบโน้นนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ระลึกชาติที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุดเทศด้วยประการชนี้ฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติ และอุบ,บัติของสัตว์ทั้งหลายเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบ,บัติเลวประณีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพยาจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่า หมูสัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิมูสัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาศ นรกหรือว่ามูสัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิมูสัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไป เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เราย่อมเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบ,บัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม เรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูอยู่ตรงกันบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ตรงกลางบนเรือนนั้นพึงเห็นหมู่มนุษย์กำลังเข้าสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินไปบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเที่ยวไปบ้างฉันใดภิกษุย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุบบัติเลวประนีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์สามได้ดีตกยญกด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุข,ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่ามูสัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิมูสัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาดนรกหรือว่ามูสัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิหมู่สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราย่อมเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติ เลวประณีตมีผิวพันดีมีผิวพันธสามได้ดีตกยญกด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุข,ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ย่อมโน้ม,น,มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญา,านเธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านีทุกขนีทุกขาสมุท,ทยัยนีทุกคาณิโรธนีทุกคานิโรธคา,ามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะนิอาสวะสมุทัยนิอาสวะนิโรธนิอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภาวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแ,แล้วก็มียานว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีเปรียบเหมือนห่วงน้ำบนยอดภูเขามีน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบุรุษผู้มีจกักษุยืนอยู่ที่ขอบห่วงน้ำนั้นพึงเห็นหอยกาบ หอยโขง่งก้อนกรวดกระเบื้องฝูงปลาหยุดอยู่บ้างเคลื่อนไปบ้างเขามีความดำริว่าห่วงน้ำนี้มีน้ำใสสะอาดไม่ขุนมัวมีหอยกาบหอยโขง่งก้อนกรวดกระเบื้องและฝูงปลาหยุดอยู่บ้างเคลื่อนไปบ้างฉันใด ภิกษุย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขาสมุทัยนี้ทุกคาิโรธนี้ทุกคนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภาวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีฉันนั้นเหมือนกันแลสมัญญาแห่งภิกษุดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าสมณะบ้างพราหมบ้างนหาตกะบ้างเวทคูบ้างโสติยะบ้างอริยะบ้างอรหันบ้าง ก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าสมณะเ่าอากุศลธรรมอันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปอันภิกษุนั้นระงับเสียแล้วอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่า สมณะก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าพรามเราอากุศลธรรมอันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปอันภิกษุนั้นลอยเสียแล้ว อย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพรามก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่านหาตกะเราอากุศุลธรรมอันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไป อันภิกษุนั้นอาบล้างเสียแล้วอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่านหาตกะก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเวทะขูเหล่าอากุศลธรรมอันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติชรามรณะต่อไปอันภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้วอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าเวทคูก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าโสติยะเราอากุศลธรรมอันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปอันภิกษุนั้นให้หลับไปหมดแล้วอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าโสติยะก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าอริยะเราอากุศลธรรมอันลามก อันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปห่างไกลภิกษุนั้นอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าอาริยะก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าอารหรัน์ เราอากุศลธรรมอันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปอันภิกษุนั้นกำจัดเสียแล้วอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าอารหัน์ พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชะนี้แลจบมหาอัสศบุรสูตร